คือคนมันไม่น่าเชื่อถือเนี่ยพูดไปมันพูดอะไรมันก็พังอ่ะในยุคซึ่งเป็นขาลงเนี่ยเช่นปกติเนี่ยจะบอกว่ารัฐจะตึงเท่าที่จะทำได้พยายามอย่างที่สุดแต่ว่านายกเขาจะพูดว่ารัฐจะตึงดีเซลจนกว่าจะตึงไม่ไหวแปลว่าอะไรแปลว่าอยากจะเริ่มเมื่อไหร่ก็เลิกเมื่อวานนี้นายกก็พยายามที่จะบอกประชาชนให้ไม่ใช่แค่ประหยัดน้ำมันแล้วก็ใช้รถในยามจำเป็นเท่านั้นอยู่บ้านหัดเปิดปิดไฟเป็นเวลาแล้วก็แอร์ถ้าล้างได้ก็ดีอันนั้นคือคำแนะนำเมื่อวันศุกร์พี่ถึงกฟผ.ใช่ไหมเนี่ยครับเขาเป็นห่วงกระเป๋าสตางค์เราเพราะว่าค่าแอร์มันจะแพงอะไรเงี้ยล้างแอร์ด้วยหัดล้างแอร์เหนื่อยและยากนะเปื้อนด้วยที5ก็ทำพูดแบบไม่ต้องคิดอะไรอ่ะพูดกันมาท่องกันมาตั้งแต่เด็กอ่ะตอนเด็กๆพ่อแม่เราก็สอนอย่างนี้แหละไม่เขาเคยสอนไว้ว่าถ้าในยุคสงครามเนี่ยมันจะต้องประหยัดไฟคราวนี้บังเอิญมันมีสงครามอยู่ด้วยแล้วน้ำมันมันก็แพงกว่าสงครามเนี่ยเลยด้วยนะคราวนี้นายกเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเหนื่อยแล้วก็บอกไม่อยากพูดมากแต่ว่าท่านก็พูดนะฮะคราวนี้ที่ท่านพูดเนี่ยนะเราก็มีเสียงไว้ฟังเพราะเมื่อวานนี้ท่านนายกตอนเย็นพี่ถึกท่านนายกบอกว่าราคาน้ำมันและก๊าซของเราเนี่ยอยู่ในระดับต่ำถ้าเทียบกับอาเซียนทั้งหมดแต่ไม่ใช่ต่ำที่สุดเพราะมีบางประเทศที่มีแหล่งพลังงานของเขาเองเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยผมไม่อยากจะพูดอะไรมากผมพูดไปก็ถูกเอาไปบิดเบือนหมดพูดไปบางทีก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์เพราะมันจับเอาไปแต่ประเด็นที่มันจะเป็นปัญหาออกไปประเด็นอะไรอ่ะท่าน ประเด็นประยุทธ์มีรถประจำตำแหน่งใช้น้ำมันแพงไปหาเรื่องนะคงมองว่าหาเรื่องก็ท่านนายกก็เลยพูดต่อเมื่อวานนี้แล้วพูดแต่ละอย่างเนี่ยนะคือคนมันไม่น่าเชื่อถือเนี่ยพูดไปมันพูดอะไรมันก็พังอ่ะในยุคซึ่งเป็นขาลงเนี่ยเช่นปกติเนี่ยจะบอกว่ารัฐจะตึงเท่าที่จะทำได้พยายามอย่างที่สุดแต่ว่านายกเขาจะพูดว่ารัฐจะตึงดีเซลจนกว่าจะตึงไม่ไหวแปลว่าอะไรแปลว่าอยากจะเริ่มเมื่อไหร่ก็เลิกก็ใกล้แล้วล่ะเดี๋ยวก็ไม่ทันละไม่ได้แล้วแหละนี่มันขึ้นมา3วันแล้วน้ำมันครับคุณดูราคาในตลาดโลกถึงแม้ว่าเช้าเนี่ยราคาตลาดโลกมันลงนะแต่ว่ามันในราคาที่มันใช้กันอยู่เนี่ยมันขึ้นมา3วันละราคาสิงคโปร์ลงที่มันออกมาจากโรงกลั่นครับแต่คนถามเรื่องดีเซลว่าจะตรึงได้ไหมแล้วคุณชูวัตรก็นายกก็ตอบอย่างที่คุณชูวัตรบอกก็คือว่าตรึงจนกว่าจะตรึงไม่ได้ซึ่งคำตอบนี้มันก็กวนๆนิดๆกวนก็คือว่าไม่ได้พยายามอะไรอ่ะก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่ะก็รู้กันอยู่มีเงินเท่าไหร่ก็ดึงไปเท่านั้นอ่ะไม่แต่ว่าจบก็รับไปเองแล้วกันแต่สภาพจริงๆมันก็เหมือนอย่างนั้นหรือเปล่าคือว่ามันมีขีดจำกัดอยู่อ่ะว่ากองทุนพลังงานมันมีขีดจำกัดแต่คุณต้องมีแผนสิมันไม่ใช่คุณไม่มีอะไรรับมือเลยโอเคตามจำยถากรรมไม่ได้นะในขณะเดียวกันนายกบอกว่าตอนนี้ดีเซลราคา30บาทจะตรึงไปจนกว่าไม่สามารถที่จะรับได้ลองฟังท่านนายกรัฐมนตรีที่พยายามชี้แจงเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยว่าพยายามเต็มที่แล้วเนี่ยนะราคาน้ำมันของเราหรือราคาแก๊สของเราในอยู่ระดับที่ต่ำในเทียบกับในอาเซียนทั้งหมดนะต่ำระดับที่ต่ำแต่ไม่ต่ำที่สุดนะเพราะมีประเทศที่ก็มีแหล่งพลังงานเขาในประเทศนั่นตรงนี้เราต้องเข้าใจกันด้วยนะเพราะนั้นนายกก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากอ่ะพูดไปก็ถูกเอาไปบิดเบือนหมดนะเพื่อพูดไปบางทีก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์เพราะไปจับแต่ประเด็นที่มันจะเป็นปัญหาออกไปก็ตึงจนกว่าจะตึงไม่ได้อ่ะเข้าใจไหมตอนนี้ยังตึงไปก่อนก็30 บาทจนกว่าที่มันจะไม่สามารถจะรับได้ถ้ามันเกิน130จะทำยังไงถ้ามันเกิน150จะทำยังไงถ้ามันถึง180จะทำยังไงวันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบระยะเวลาก่อนหน้านั้นในหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเห็นก็สูงอยู่เหมือนกันแต่เป็นการสูงระยะสั้นไม่ใช่สูงแบบนี้นะซึ่งยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงเลยเพราะสถานการณ์บางคนสถานการณ์กันแล้ววันนี้กับวันนั้นมันไม่เหมือนกันการแก้ปัญหามันก็จะมีการแก้ปัญหาที่วิธีการที่ต้องแตกต่างกันเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้ประเทศไทยก็เจริญเติบโตขึ้นมาเยอะเทคโนโลยีก็เยอะการใช้รถใช้พลังงานก็เยอะขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นผลกระทบมันต้องมากขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ปัญหาของเราก็คืองบประมาณที่เรามีอยู่มันก็จำกัดก็เขาบอกไปเมื่อวานนี่ไงก็หามาตรการพิจารณาที่เหมาะสมก็เฉพาะไอ้ดีเซลนี่ก็ยังอาการหนักอยู่เลยเบนซินก็ต้องไปหาวิธีการว่าจะเฉพาะกลุ่มอะไรยังไงหรือไม่เข้าใจไหมนายกรัฐมนตรีพยายามที่อธิบายว่าสถานการณ์วันนี้ไม่เหมือนสถานการณ์ในอดีตแล้วก็ราคาน้ำมันในตลาดโลกมันก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ถึงแม้ว่าพี่ถือเมื่อกี้พี่ถือบอกว่ามันลดลงมาบ้างเนี่ยแต่ว่าแนวโน้มในระยะกลางซึ่งเราจะได้เห็นในช่วงหลายเดือนข้างหน้ามันก็อาจจะวิ่งสูงขึ้น ซึ่งก็ไปได้นายกเขาก็พูดถูกตรงที่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนก็เอาแผนออกมาแต่ไม่ใช่พูดแบบตึงเท่าที่จะตึงไหวอะไรเงี้ยมันดูยถากรรมอ่ะมันดูว่าไม่รู้วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านอารมณ์ไม่ดีก็บอกว่าตึงไม่ไหวแล้วท่านก็ตอบผู้สื่อข่าวผมดูแล้วผมก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าตลอดการให้สัมภาษณ์เนี่ยประยุทธ์มีสีหน้าและน้ำเสียงเหนื่อยล้าถอนหายใจเป็นระยะเราก็ขำกันว่าเอ๊ะทำไมนักข่าวเนี่ยไปจับประเด็นตรงนี้แต่ดูหน้าก็จริงนะเหนื่อยดูหน้าเหนื่อยแต่คงไม่ได้เหนื่อยเพราะเรื่องราคาน้ำมันอะไรอย่างนี้หรอกประชุมเหนื่อยอย่างนี้หรอประชุมนานไม่หรอกแต่เหนื่อยเพราะตอบไม่ได้หรือเปล่าประเด็นเนี้ยมันเหนื่อยเพราะไปสังสรรค์มาเปล่านะที่ไม่นานแต่ว่าปกติไม่เคยทำงานดึกเลยเหนื่อยเพราะไม่อยากทำงานแต่จะอยู่แต่ว่าอยู่แบบไม่อยากทำงานอ่ะเรื่องครับเรื่องพลังงานเนี่ยมันถ้าไปฟังปลัดกระทรวงพลังงานนะเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าเบื้องต้นกระทรวงพลังงานเนี่ยจะชี้แจงแนวทางการดูแลราคาน้ำมันดีเซลกระทรวงพลังงานได้ตั้งสมมติฐานไว้3ระดับ100ถึง130เหรียญสหรัฐต่อแบเรลนะฮะหรือไม่ก็เป็น131ถึง150เหรียญสหรัฐต่อแบเรลแล้วก็ระดับมากกว่า150เหรียญสหรัฐต่อแบเรลนะมี3สมมติฐานนี้แล้วก็จะมีมาตรการดูแลในทุกราคามีมาตรการดูแล LPG หลังเสร็จสิ้นมาตรการตึงราคาถังละ318 บาทใช่ไหมในวันที่30 มีนาจะมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเป็น100 บาทต่อเดือนต่อ3 เดือนต่อคนปัจจุบันอยู่ที่45 บาท3 เดือน 45 บาทเพิ่มขึ้นไปเป็น100 บาทต่อ3 เดือนประชาชนทั่วไปขยับขึ้นแบบขั้นบันไดมีนาช่วงแรกนะพอเมษามิถุนาขยับจาก318เป็น333ก็คือเพิ่มกิโลละบาทขึ้นไปเป็น435นั่นคือต่อถังเพิ่มกิโลละบาทเขาจะค่อยๆขยับแต่ตอนเนี้ยเขาประชุมกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปลดล็อกเพดานเงินกู้กองทุนน้ำมันเตรียมกู้เพิ่มเพราะว่าจำเป็นแน่นอนซึ่งเขาเดินหน้าในการกู้เงินเพิ่มงั้นแสดงว่าเขามีแผนในการรับมือเรื่องก๊าซสูงต้มเรื่อง LPG ก็ใช่ LPG เนี่ยมันส่วนต่างมันเยอะมากที่เข้าไปอุดหนุนนะ100 กว่าบาทใช่ไหมเพราะตอนนี้ถังหนึ่งมันประมาณ15 กิโลเนี่ยมันถังอยู่ที่435 บาทแล้วครับประชาชนจ่ายจริงแค่318 บาท 100 กว่าบาทที่กองทุนอุดหนุนใช่ไหมฮะทีนี้ดีเซลเองก็จะต้องพูดลงรายละเอียดมากขึ้นถ้าจะต้องตรึงดีเซลในระยะยาวเนี่ยเพราะว่ามันมีข้อท้วงติงจาก TDI เหมือนกันว่ามันมีสัดส่วนของการใช้ดีเซลจำนวนมากที่คนรวยใช้โดยเฉพาะคนรวยที่ใช้เบนซ์ BMW ที่ใช้ดีเซลใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาช่วยอุดหนุนเราเพราะนั้นมันอาจจะต้องโฟกัสเฉพาะกลุ่มมากขึ้นดีเซลเช่นไปอุดหนุนที่กลุ่มรถบรรทุกโดยเฉพาะถ้าเดือดร้อนจริงๆก็อุดหนุนเฉพาะขนส่งกลุ่มรถบรรทุกขนส่งและรองลงมาก็อาจจะเป็นรถกระบะรถปิกอัพอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าอุดหนุนระยะยาวสมมติคือในกรณีที่สงครามมันป่วนยาวอ่ะแล้วราคาน้ำมันโอเปกไม่ได้ช่วยขยับให้มันราคามันถูกลงเลยนะฮะมันอาจจะแพงอย่างนี้ไปนานก็ได้ไงใช่แต่โอเปกก็ตอนนี้โอเปกมันก็รู้เหมือน UAE จะเพิ่มการผลิตช่วยแต่ว่าผมก็คิดว่ามันยังสูงแหละมันไม่ต่ำหรอกมันไม่ต่ำง่ายๆแล้วมันก็จะมีวิธีแบบไทยๆไงเดี๋ยวเราจะไปคุยกับซาอุขอพิเศษโอ้ต่อสายซาอุอเมริกาต่อสายซาอุไม่ได้เลยแค่ไปซาอุอย่างเงี้ยทำเอามาคุยเดียวสายเดียวทำเอามาคุยทุกอย่างเลยฮะโอ้โหแบบซาอุจะแบบทั้งเนี่ยเราจะส่งคนงานไปซาอุจะมาเที่ยวไทยล้นหลามคุณคิดว่าเขาไม่มาที่ผ่านมาเขามาอยู่แล้วแค่แต่ว่ามันไม่ได้บินตรงครับเขามากันอยู่แล้วตอนนี้มีบินตรงไงเศรษฐีซาอุเลยมาของคุณอยู่แล้วเราคงต่อน้ำมันก็อะไรคือซาอุหรืออะไรต่างๆเราซื้ออยู่แล้วเราต่อสายตรงได้เราซื้อราคาดูไบใช่ไหมเพราะไอ้ตรงไอ้ศูนย์กลางการจำหน่ายมันอยู่ที่ดูไบคุณปลัดกระทรวงพลังงานเขาบอกได้ว่าถ้าที่ประชุมกปชเนี่ยที่มีมติเห็นชอบทบทวนแผนรองรับวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิง2563ถึง2567เนี่ยนะฮะฉบับปรับปรุงครั้งที่2เนี่ยกปชเห็นชอบให้ปลดล็อกเพดานวงเงินกู้ยืมเงินเมื่อกี้ที่รายงานให้ทราบนะครับไอ้ตัวเลขที่ว่านี้ก็คือจากที่เคยกำหนดไว้ 40,000 ล้านบาทก็จะปรับเปลี่ยนนะครับให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นแต่ว่าการที่รัฐบาลจัดหนักไปเลยก็อย่างที่มันก็จะมีงานวิจัยที่เริ่มออกมาว่าอาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันระยะยาวเพราะว่าเดี๋ยวรัฐบาลก็จะสร้างหนี้เพิ่มมากขึ้นอีก แล้วก็แผนระยะยาวเลยที่คุณจะต้องลดการพึ่งพาฟอสซิลทั้งหลายแหล่อันนี้คุณปื้มอาจจะไม่ชอบเพราะคุณปื้มสนับสนุนไม่คือฟอสซิลผมกำลังจะบอกว่าคุณจะต้องหาอะไรมาให้มันทันความต้องการของประชาชนใช่มันก็ไม่ใช่เวลาอันสั้นสามารถที่จะทำได้หรอกมันก็ต้องเป็นระยะยาวเช่นเขาจะเพิ่มโซลาร์เซลล์ซึ่งก็ดีแล้วไอ้โซลาร์เซลล์หลังคาเนี่ยตอนเนี้ยยังไม่ยอมรับซื้อจากประชาชนคือคุณติดหลังคาแบบออนกริดเนี่ยเฮ้ยผมชอบมากนะของพวกนี้เขาต้องดันทุกอย่างให้มันเยอะคือจริงๆมันต้องรับซื้อจากประชาชนนั่นคือประเภทแบบไฟที่เราไม่ได้ใช้ที่มันผลิตจากโซลาร์เซลล์มันต้องส่งคืนกลับเข้าสายได้คือประเภทเงื่อนไขเรื่องเยอะหน่วยงานรัฐเรื่องเยอะใช่ใช่จริงพวกนี้มันทำได้แล้วมันทำให้ถ้าคุ้มทุนเมื่อไหร่เนี่ยคนมันจะติดโซลาร์เซลล์บนหลังคามากขึ้นมันก็จะทำให้มีรายย่อยผลิตไฟฟ้าให้เราคือใช่เลยประเด็นก็คือว่าความพร้อมในการผลิตเนี่ยมันต้องดันให้เต็มที่ในระยะที่มันเห็นได้ชัดแล้วว่ามันมีปัญหาโลกพยายามคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซียอยู่โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยเนี่ยให้มีการรับซื้อต่อเนื่องตั้งแต่ปี 65 เป็นต้นไปเป้าหมายปีแต่ละปีเนี่ยจะรับซื้อประมาณ 10 เมกะวัตต์นะฮะโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคามีกลุ่มโรงเรียนสถานศึกษาโรงพยาบาลเขาก็ทำแล้วนี่ไงธรรมศาสตร์ได้ทำแล้วตั้งนานแล้วคุณชูวัฒน์ผมชอบอย่างอีลอนมัสมันคิดการใหญ่นะมันอยากผลิตแบตเตอรี่ให้ทุกบ้านมีแล้วก็เก็บเป็นแบตประจำบ้านแล้วก็จะได้ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยพลังงานส่วนกลางเลยมันทำแล้วสุดยอดมันทำแล้วมันมีระบบแบบออกแบบตัวเซรามิกหลังคาให้เหมือนหลังคาสวยๆแต่เป็นโซลาร์เซลล์ทำแล้วในอเมริกาก็เริ่มติดกันบ้างแล้วแต่ยังแพงอยู่บ้างเพราะว่ามันดันสวยแล้วเราจะสายตรงซาอุอะไรไหมของเรื่องอื่นใช่ไหมไม่นโยบายของผมคือเอามันให้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้ไม่ว่าคุณจะมาด้วยวิธีทางใดก็ตามใช่ไหมโอเคแต่ว่าหรือนะเราไม่นำเข้าน้ำมันจากรัสเซียอยู่ใช่ไหมเราไม่ได้นำเข้าเราแทบไม่ได้นำเข้าเลยไม่มีนะเราไม่ต้องมีไม่มีน้อยไม่แน่ใจมีผลิตภัณฑ์น้ำมันมั้งแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเป็นก๊าซธรรมชาติเป็นอะไรมาจากรัสเซียจะเป็นพวกปุ๋ยเนี่ยอาจจะมีปุ๋ยจากแถวยูเครนปุ๋ยมีฮะก็แต่จริงๆอเมริกาก็ไม่ได้นำเข้าน้ำมันจากรัสเซียมาไม่มาก 4% เอง 4-5%แต่พอประกาศเนี่ยมันเป็นจิตวิทยามันมีส่งผลทางจิตวิทยาว่าเขาต้องทำบางสิ่งบางอย่าง